สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทโรจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขแล้วก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์นะครับเรื่องราวอันเป็นเรื่องสำคัญมากที่แฟนเพจแฟน YouTube ของผมได้ขอกันมาอย่างมากมายมันจะเป็นเรื่องอื่นใดไม่ได้ครับนั่นก็คือวันที่6กันยายนนี้ดาวพฤหัสหรือดาวจูปิเตอร์ดาวสุภเคราะห์ใหญ่นะครับกำลังจะเคลื่อนตรายโยกย้ายราศีจากราศีกันไปสู่ราศีตุลและการเคลื่อนย้ายตรงนี้นั้นจะส่งผลอย่างไรบ้างกับทุกๆลัคนาราศีและในครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีมิถุนชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นนะครับกระผมชินแสหมิงอยากจะบอกกับท่านว่าดาวจูปิเตอร์หรือดาวพฤหัสตรงนี้ที่จะมีการขยับเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนั้นจะย้ายไปสู่ในราศีตุลซึ่งเป็นภพที่5ของชาวลัคนาราศีมิถุนนั่นหมายความว่าท่านมีเกณฑ์นะครับหรือมีโอกาสที่จะมีเรื่องรักๆเรื่องกุ๊กกิ๊กอะไรเข้ามามันเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านมีความรู้สึกจั๊กจี้หัวใจนะครับท่านที่แม่งเรียกว่าเหือดแห้งในเรื่องความรักมานานมากเฉาจนเป็นผีตันนีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีเรื่องทำให้ท่านได้กระชุ่มกระชวยชุ่มชื่นหัวใจบ้างนะครับนั่นนะฮะเพราะว่าดาวที่มันขยับย้ายตรงนี้มันไปสู่ภพที่5เนี่ยภพที่5มันหมายถึง เรื่องของความรู้สึกชุ่มชื่นความรู้สึกเป็นสุขในหัวใจนะครับเป็นเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เรื่องรักๆใกล้ๆด้วยก็ได้และการที่ดาวพฤหัสขยับย้ายไปตรงนี้นั้นนะครับมันก็จะบ่งบอกว่าดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองของชาวลัคนาราศีมิถุนได้ย้ายไปอยู่ภพที่5มันแปลความหมายได้ง่ายๆแล้วครับว่าจะมีเรื่องกุ๊กกิ๊กเรื่องรักๆเข้ามานะครับเรื่องราวที่ดีๆนะครับใครที่มีความรู้สึกว่าโอ้โหที่ผ่านมาตัวฉันเองนี่มันว้าเหวหนาวจิตเหลือเกินนะฮะในครั้งนี้ก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาทำให้ท่านมีความรู้สึกกระปรี้กระเป๋ากระดีกระดาขึ้นนะครับในช่วงที่ดาวพฤหัสมันจะขยับย้ายตรงนี้สุภาพสตรีชาวลัคนาราศีมิถุนคุณมีโอกาสจะพบกับผู้ชายรูปงามนะครับที่จะเข้ามาถูกอกถูกใจกันสุภาพบุรุษที่เป็นชาวลัคนาราศีมิถุนก็เช่นกันนะครับคุณมีโอกาสที่จะไปเจอกับผู้หญิงเก่งๆบุคลิกดีๆที่จะเข้ามาเจอที่จะเข้ามามีความรู้สึกดีต่อกันแล้วก็ไปดูติดตามต่อไปนะครับสัมพันธภาพมันก็มีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้ไม่ยากนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงที่ดาวพฤหัสจะขยับย้ายตรงนี้ทุกท่านอย่างไรก็ตามนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นในเรื่องของกิจการงานนะครับท่านมีโอกาสที่จะต้องได้เดินทางเพราะงานหรืองานทำให้ท่านต้องเจอกับผู้คนมากหน้าหลายตาใครที่มีปัญหาในเรื่องของการงานมาก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนว่าการงานจะเข้าที่เข้าทางขึ้นนะครับในเรื่องการเงินนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงที่ดาวจูปิเตอร์หรือดาวพฤหัสขยับย้ายตรงนี้นั้นท่านนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินนิดนึงก็อย่างที่ผมเคยแนะนำนะครับว่าให้เอาไปซื้อเป็นของใหญ่ๆไว้บางท่านก็ขับรถคันเดิมมานานแล้วก็เปลี่ยนนั่นเถอะครับยอมเป็นหนี้ไฟแนนซ์ให้ไฟแนนซ์กินเงินไปบ้างอย่าไปซีเรียสอะไรนะครับอย่างน้อยท่านก็ได้เป็นทรัพย์สินกลับมาอันนี้ผมแนะนำกันตรงๆเลยนะครับกลับมาในเรื่องความรักอีกครั้งนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับนะครับความรักที่จะเข้ามานั้นเป็นความรักที่ดีนะครับแล้วมันก็จะนำมาสู่เรื่องของการไปมาหาสู่นำไปถึงเรื่องของการที่จะใกล้ชิดหรือมีโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์ต่อกันแต่สิ่งที่ผมจะติงให้ระวังนะครับว่าท่านชาวลัคนาราศีมิถุนรักท่านมีได้นะครับสำหรับคนโสดแต่อย่าไปทุ่มเทถึงขนาดที่ว่าท
ทำให้ตัวท่านเองทุกข์หรือไปตามหึงตามหวงกันเป็นบ้าเป็นบออันนี้แหละครับมันจะนำไปสู่ปัญหานะครับผมก็ตีนกันไว้แบบตรงนี้นะครับว่าการที่ดาวพฤหัสย้ายตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีในเรื่องความรักเรื่องรักใกล้ๆเรื่องกุ๊กกิ๊กจั๊กจี้หัวใจแต่ถ้าเกิดท่านไปทุ่มเทให้กับมันหรือเป็นเรื่องหึงหวงชนิดที่เรียกว่าตามเกาะติดกันเป็นตุ๊กแก24ชั่วโมงอันนี้แหละครับจะนำมาสู่ปัญหานะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะติงและเตือนชาวลัคนาราศีมิถุนให้ฟังไว้ทุกท่านนะครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ